รังสิตบินง้อมะม่วงภรรยาถึงเกาหลีเจอแม่เมียเทศชุดใหญ่งานนี้มีน้ำตาก่อนหน้านี้เป็นที่ทราบกันดีค่ะว่าอ้วนรังสิตและภรรยาชาวเกาหลีมะม่วงทะเลาะกันและอ้วนก็ไล่ฝ่ายหญิงกลับเกาหลีจนเกิดเป็นข่าวดราม่าขึ้นมาโดยล่าสุดวันนี้ค่ะ29 กรกฎาคม 2566อ้วนได้ลงคลิปในช่อง YouTube กับภารกิจขอมะม่วงคืนดีด้วยในคลิปอ้วนก็ง้อภรรยาได้สำเร็จด้วยภรรยาบอกว่าช่วงนี้เรา2คนทะเลาะกันบ่อยบวกกับที่อ้วนให้กลับเกาหลีเราเลยถือโอกาสนี้กลับมาพักผ่อนด้วยเราไม่เลิกกันเพราะมีลูกที่ต้องดูแลด้วยในคลิปคุณแม่ของมะม่วงได้พูดสอนเปิดใจกับลูกเขยด้วยว่าห้ามพูดคำไม่ดีห้ามพูดว่ากลับเกาหลีเลยคุณไม่ได้ผิดคนเดียวมะม่วงก็ผิดด้วยแต่คำว่ากลับเกาหลีสิอย่าพูดแบบนี้แม่เชื่อใจอ้วนอย่าร้องไห้ขอร้องสองคนอย่าทะเลาะกันอย่าพูดไม่ดีสัญญาได้ไหมส่วนแม่ก็ว่ามะม่วงแล้วแม่บอกว่ามะม่วงไม่ดีมากกว่าทั้งนี้อ้วนได้บอกว่าขอโทษทุกคนที่สุดก็คือพ่อแม่มะม่วงตอนที่อยู่คนเดียวคิดได้และจะไม่ทำอีกเรื่องนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกด้านคุณแม่มะม่วงก็พูดอีกว่าแม่ก็เชื่อใจไม่ต้องคิดอะไรเลยคิดถึงน้องโรฮาลูกชายอย่างเดียวถ้าพูดให้มะม่วงกลับเกาหลีอีกแม่จะไม่ให้มะม่วงกลับไปที่ไทยอีกแล้วหลังจากนั้นค่ะด้านภรรยาของอ้วนรังสิตก็ได้โพสต์ใน IG เป็นรูปครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตาและระบุแคปชั่นว่าก่อนอื่นมะม่วงอยากจะขอโทษทุกท่านที่ทำให้เป็นห่วงและขอบคุณสำหรับทุกๆกำลังใจที่ส่งมาให้นะคะในทุกๆครอบครัวทุกๆคู่พอมาอยู่ด้วยกันก็จะมีการทะเลาะกันบ้างแต่สำหรับครอบครัวเราแล้วมะม่วงคิดว่าเราสองคนมาจากประเทศและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันเลยทำให้อะไรต่างๆมีความยากขึ้นค่ะจริงๆมะม่วงไม่ได้คิดเลยว่าจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้มะม่วงขอโทษในจุดนี้จริงๆค่ะและมะม่วงพร้อมที่จะเป็นผู้ใหญ่ให้มากขึ้นมะม่วงเองก็ไม่ได้เป็นคนดีคนเก่งอะไรและมีสิ่งที่ทำผิดพลาดด้วยเหมือนกันค่ะหลังจากนี้ไปเราทั้งคู่จะพยายามปรับตัวเข้าหากันให้เป็นคู่ที่มีความสุขเป็นครอบครัวที่อบอุ่นค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ